ดีค่ะวันนี้นะคะปุ๊จะมาลงคลิปรีวิวตัวอย่างสินค้านะคะกางเกงยีนขายาวเอวยืดนะคะกางเกงยีนขายาวเอวยืดซึ่งปกติแล้วเนี่ยหน้าร้านก็จะมีสินค้าอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะหมดไวนะคะคลิปนี้ขายาวเอวยืดนะคะเป็นสกินนี่นะคะของผู้หญิงสกินนี่ของผู้หญิงนะคะเอวยืดมีทั้งเป็นแบบขาเต๋อขาตัดนะคะเอวเป็นยางแล้วก็เอวเป็นขอบผ้านะคะเอวเป็นขอบผ้ากึ่งกระดุมนะคะกึ่งกระดุมแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นยางยืดแบบนี้นะคะราคาส่งเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหม25ตัวตัวละ80บาทแล้วก็100ตัวขึ้นไปเหลือตัวละ75บาทเท่านั้นนะคะขั้นต่ํา25ตัวลูกค้าคละสินค้ารวมได้ทุกแบบทั้งร้านนะคะเดี๋ยวบูจะให้ดูรีวิวตัวอย่างว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็โทนสีเนี่ยของผ้ามือสองนะคะจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะพี่ฟิล์มให้ลูกค้าดูโทนสีหน่อยค่ะโทนสีของผ้ามือสองจะเป็นแบบนี้นะคะสินค้ามือสองมีแบบเดียวตัวเดียวในโลกนะคะ1ตัว1แบบ1ตัว1แบบคละไซส์คละแบบนะคะกระสอบสินค้าของขายาวเอวยืดจะนำเข้าจากเกาหลีนะคะเป็นกระสอบนำเข้าจากเกาหลีแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะเป็นป้ายแบรนด์ของเกาหลีเป็นแบรนด์ต่างประเทศทั่วโลกนะคะจะมาหารีวายอะไรงี้ไม่มีนะโอเคส่วนไซส์นะคะจะบอกลูกค้าก่อนเลยว่าลูกค้าไม่สามารถที่จะวัดเป็นเอวแบบ28 29อะไรงี้ได้นะคะเนื่องจากว่าเอวมันยืดถูกไหมเวลาลูกค้าต่างจังหวัดสั่งนะคะลูกค้าก็จะแจ้งว่าเน้นใหญ่เน้นเล็กนะคะปุ๊กก็จะคัดให้เนาะหรือกลางๆอะไรอย่างเงี้ยปุ๊กก็จะคัดให้นะคะส่วนถ้าเป็นไซส์ที่มันติดมากับในตัวกางเกงเลยเนี่ยถ้าเป็นพวก L ยืดเนี่ยมันจะเป็น S M L อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะว่าขายาว L ยืดเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็บอกกันเลยว่าใส่สบายมากแล้วขายดีด้วยไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลัดเอวแบบติดกระดุมไม่เข้าติดพุงอะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหานะคะคุณใส่เอวยืดไม่มีใครรู้เลยว่าคุณใส่เอวยืดโอเคไหมนี่ท้าดูตัวอย่างใหญ่ก็มีนะเคยใส่ถ่ายรูปแล้วและลูกค้าก็ถามเยอะมากเลยว่าขาเต๋อแบบนี้อยากได้อะไรเงี้ยแต่พอบอกลูกค้าว่ามันเป็นเอวยืดนะพี่ลูกค้างงเลยอะไรเงี้ยนี่มันเป็นกึ่งกระดุมกึ่งเอวยืดเห็นไหมคะนะใส่จริงมันสวยมากนะคะตัวนี้มีป้ายติดไซส์มาอยู่เลยนี่เป็นเอวกึ่งกระดุมนะคะคนไม่รู้ว่าเป็นเอวยืดโอเคไหมแล้วก็เป็นขอบยางแบบนี้ก็มีนะคะเดฟสะใจไปเลยโคตรเรียวอ่ะเป็นขาแบบกระบอกแบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็เป็นแบบว่ามีเชือกอ่ะนี่นี่นี่แบบมีเชือกผูกแบบนี้ก็มีนะคะมันจะออกเป็นสไตล์แบบเป็นบอยเฟรนด์นิดนึงอะไรเงี้ยโทนสีของผ้ามือสองนะคะสไตล์เกาหลีมันจะเป็นประมาณนี้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผ้ามือสองของเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นแบบผ้าฟอกค่อนข้างเยอะนะคะเล่นฟอกลายนะคะเอวยืดก็จะมีทั้งแบบขาดแล้วก็แบบไม่ขาดนะคะเป็นขอบเอวยางเป็นขอบเอวแบบเป็นตัวผ้าแล้วก็มียางซ่อนด้านในนะคะเวลาลูกค้าต่างจังหวัดสั่งเนี่ยปุ๊กก็จะคัดคละคนให้นะคะแต่บอกได้นะอยากได้แบบขาดอยากได้แบบไม่ขาดเน้นแบบมีเชือกผูกหรือว่าเอาแบบเป็นขอบเอวเป็นยางยืดหรือเป็นขอบผ้าแบบนี้นะคะสวยงามค่ะแจ่มมากรับรองว่าคลิปวิดีโอนี้ปล่อยออกไปแล้วแบบลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากแน่นอนเพราะว่าของเนี่ยหน้าร้านเนี่ยขนาดว่าลงนะแทบจะไม่เหลือเลยมีเป็นสีดำก็มีนะแต่ค่อนข้างหายากนิดนึงนะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสีดำนะคะสีดำแล้วก็โทนออกสีเขาเรียกสีอะไรอ่ะสีตาลปะไซส์ใหญ่โอเคก็เป็นพอเป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวกูจะให้ดูเป็นทรงขาม้าอีกเพิ่ม
ผื่อลูกค้าแบบว่าอยากได้เอวยืดเป็นขาเต๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้มันจะเป็นผ้าแบบออกแข็งๆนะคะผ้าตัวนี้มันจะเหมือนประมาณแบบเป็นบอยเฟรนด์อะหายากนะผ้าตัวนี้บอกก่อนแล้วก็เป็นแบบเชือกผูกนี่บอกก่อนเลยว่าค่อนข้างจะมีน้อยนะคะนี่เป็นขาตัดนะคะขาตัดขาเต๋อเอวยืดก็ทันสมัยวัยรุ่นอะดูเพิ่มขายาวมากเหมือนทรงเอวสูงเลยอะขามันยาวอ่ะโอเคตัวอย่างนะคะสำหรับขายาวเอวยืดของผู้หญิงนะคะขายาวเอวยืดของผู้หญิง25ตัวขึ้นไปเหลือตัวละ80บาทแล้วก็100ตัวขึ้นไปเหลือตัวละ75บาทเท่านั้นขั้นต่ำ25ตัวลูกค้าคละรวมได้ทุกแบบทางร้านนะคะสำหรับลูกค้าอยากจะเข้ามาคัดของเองที่หน้าร้านก็ได้เลยนะคะตามนี้เลยนะที่ตั้งของที่ร้านซอยเทพรักษ์116นะคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นลูกค้ามาไม่ถูกง่ายนิดเดียวนะคะเปิด Google Map พิมพ์เลยภูสิตายีนนะคะนำทางลูกค้ามาถึงหน้าร้านแน่นอนสั่งสินค้าสอบถามเข้ามาได้นะคะแอดมินของทางร้านจะคอยตอบลูกค้าตลอดเวลามีตอบช้าบ้างนิดหน่อยนะคะไม่ว่ากันเนาะ Line ID @phusita1 นะคะมีเลข1ข้างหลังให้ด้วยนะหรือว่าโทรสอบถามที่ปูโดยตรงได้ที่เบอร์0814204017ปูขออนุญาตรับสาย9โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะคะโทรมาเช้าโทรมาดึกยังไม่ตื่นโอเคนะสำหรับคลิปวิดีโอตัวต่อไปปูมีสินค้าตัวไหนมารีวิวให้ลูกค้าดูก็อย่าลืมกด Subscribe ให้แรงๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ